หนึ่งวันนี้เป็นวันที่14พฤศจิกายน2559ซึ่งเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นวันหมดฤดูกาลกฐินของคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนาในแต่ละวัดประเพณีทั้งโลกก็มีการงานลอยกระทงหลังจากเทศกาลกฐินแล้วสำหรับหมู่คณะเราก็ตัดเย็บบริขารที่ชำรุดเปลี่ยนบริขารเป็นช่วงระยะเวลาซ่อมแซมบริขารเปลี่ยนบริการหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็บางทีบางท่านก็แยกย้ายกันไปวิเวกตามสถานที่ต่างๆทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกในทางภาคอีสานก็ตามแต่จะสะดวกตามระยะสายให้เหล็กเล่นภาวนาแต่การจะไปไหนมาไหนต้องมีหลักของใจเมื่อเราจะไปภาวนานั้นไปอยู่เปลี่ยนสถานที่ไปอยู่ตามสำนักสงฆ์ตามวัดหรือตามถ้ำบนเขาตามป่าจะไปเพื่ออะไรมันต้องมีถามจิตใจเจ้าของถ้าไปเพื่อเที่ยวเล่นดูบ้านดูเมืองก็อย่าไปถ้าไปแล้วเพื่อที่จะหลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาเพื่อที่จะเร่งความเพียรนั่นก็เกิดประโยชน์แต่ว่าบางครั้งก็ดูความคิดดูอารมณ์ถ้ากิเลสตัณหามันอยากไปมากๆก็ไม่ต้องไปรู้จักหักรู้จักดัดให้มีสติปัญญาเห็นความคิดเห็นกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราการไปปฏิบัติต้องทวนกระแสของจิตทวนกระแสของอารมณ์ทวนกระแสของกิเลสไม่ทำตามความคิดไม่ทำตามอารมณ์ไม่ทำตามกิเลสปฏิบัติตามพระธรรมวินัยสิ่งใดเหมาะสมกับธรรมวินัยปรงลงกันได้ก็ทำตามแนวทางนั้นกิเลสก็อยู่ที่ใจของเราจะดับกิเลสก็ดับที่ใจของเราแต่ในเมื่อใจกับกิเลสเป็นอันหนึ่งเดียวกันเราจะดับกิเลสได้อย่างไรเพราะจิตหรือใจนี้เรามีความหลงคิดว่าความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเป็นจิตใจของเราความโลภความโกรธความพอใจความพอไม่พอใจเป็นจิตใจของเราเมื่อจิตยึดอารมณ์ว่าเป็นจิตจิตนี้จึงคิดพูดหรือกระทำไปตามความคิดไปตามอารมณ์ซึ่งมีอำนาจเหนือจิตคือจิตตกเป็นธาตุของอารมณ์จิตตกเป็นธาตุของกิเลสถ้าเป็นเช่นนี้ก็ยากแก่การที่จะแก้ไขจิตใจของแต่ละบุคคลพระพุทธองค์ท่านถึงให้เราทั้งหลายบำเพ็ญศีลบารมีในเบื้องต้น
พระก็ศีล227เพื่อที่จะมีสติวินัยควบคุมกายวาจาให้สงบบั่นทอนทางออกของกิเลสเพราะกิเลสก็จะมาออกกับการกระทำทางกายกิเลสมาออกกับการพูดเพราะไม่มีสติปัญญาที่จะพิจารณายังคิดท่านถึงให้มันเป็นศีลมาควบคุมร่างกายควบคุมวาจาซะก่อนจิตใจเป็นสิ่งซึ่งคุมยากเพราะใจนั้นย่อมไหลไปกับอารมณ์ความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องอดีตความนึกคิดปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตแม้นปัจจุบันถ้าตาเห็นรูปใจก็ปรุงแต่งเกิดความพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆถ้าหูได้ยินเสียงก็จะเกิดการปรุงแต่งความพอใจความไม่พอใจหรือความไม่เฉยจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งก็เช่นเดียวกันจิตหรือใจนั้นก็จะไหลไปกับอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจหรือความไม่เฉยการที่จะมีสติปัญญาคุมจิตนั้นจึงเป็นสิ่งซึ่งยากเราจะไม่รู้ความจริงเลยว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกอะไรเป็นสิ่งที่ผิดทั้งที่เราทำผิดเราก็คิดว่ามันถูกทั้งที่เราพูดผิดก็คิดว่าพูดถูกทั้งที่มีความคิดที่ผิดก็คิดว่าเป็นความคิดที่ถูกเพราะกิเลสย้อมใจให้หลงไปกับความคิดมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนมีความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ในความคิดว่าเป็นเราและจิตนี้ก็หลงไปกับกิเลสจิตของคนทั้งหลายที่ไม่บำเพ็ญสมาธิจึงไม่สามารถที่แยกจิตออกจากอารมณ์หรือออกจากกิเลสได้นักบวชสมณะก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ทำความเพียรไม่ทำสมาธิภาวนาไม่ทำให้จิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตถึงแม้เป็นนักบวชเป็นพระเราจิตกับอารมณ์นั้นก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็เป็นกิเลสทั้งหมดเพราะไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะจิตออกจากอารมณ์ความคิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคิดดีคิดไม่ดีก็เป็นกิเลสโดยเฉพาะความคิดที่ไม่ดีหรือพูดในสิ่งที่ไม่ดีหรือกระทำในสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นกิเลสอย่างแรงความคิดที่ดีพูดดีทำดีก็เป็นกิเลสอย่างอ่อน ถ้าเราทั้งหลายไม่บำเพ็ญสมาธิบารมีไม่บำเพ็ญสมาธิภาวนาจิตนี้ก็จะหลงไปกับอารมณ์หลงไปกับกิเลสตลอดเวลาแต่เมื่อเราทั้งหลายเข้ามาบวชมาประพฤติบัติก็พึงมีความตั้งใจจริงในการที่จะทำความเพียรเพื่อที่จะแผดเผากิเลสคือความโลภความโกรธความทุกข์ให้มันสิ้นไปจากใจไม่ใช่เผาด้วยไฟแต่เผาด้วยศีลสมาธิปัญญามีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นกิเลสคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจซึ่งจิตนั้นไปยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นตัวตนจิตนี้มายึดมั่นถือมั่นในร่างกายที่สมมุตินี้ว่าเป็นตัวตนจึงก่อให้เกิดความทุกข์ทางกายและจิตใจเราทั้งหลายต้องมีความอดทนมีความเพียร
ที่จะนั่งสมาธิเดินโยมในทุกๆวันเรียกว่าทำให้มากเจริญให้มากเป็นหน้าที่ของพระเราของผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นงานหลักเป็นงานสำคัญเพราะถ้าจิตไม่มีความสงบจิตไม่มีกำลังก็ไม่มีอะไรที่จะต่อสู้กับกิเลสอารมณ์คือความโลภความโกรธความหลงก็ครอบงำจิตใจไปตลอดเราจะหาอุบายอย่างไรจึงจะทำให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรแม้นพระพุทโธท่านได้ตัดปัจฉิมวาทก่อนที่ท่านจะปรินิพพานท่านก็มีความเมตตาโดยไม่มีประมาณตักเตือนแก่ภิกษุมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเนี่ยท่านเป็นห่วงเป็นห่วงพระภิกษุสามเณรให้พากันอย่าประมาทสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาให้หาอุบายปัญญาเพื่อที่จะทำความเพียรการเดินโยมนั่งสมาธินั้นต้องฝึกทำให้มากเจริญให้มากต้องปรารภความเพียรอยู่เสมอฝึกสติทำสมาธิภาวนาในยบทนั่งสมาธิเป็นหลักเดินโยกมเป็นหลักเพราะเราสามารถที่จะตัดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสออกไปมีสติจดจ่อในยบทนั่งสมาธิมีสติจดจ่อในยบทเดินโยกมทำสติทำสมาธิได้ง่ายนะนี้ก็อยู่ที่ความอดทนความเพียรที่จะฝึกขัดที่จะให้จิตเรียนรู้กระบวนการของจิตทำอย่างไรจึงทำให้จิตสงบเป็นสมาธิในเบื้องต้นนั่งไปก็คิดไปฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตฟุ้งซ่านไปเรื่องอนาคตไม่มีสติอยู่ปัจจุบันก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะตั้งสติอยู่กับกรรมฐานที่เราไปกรรมภาวนาจดจ่ออยู่ตรงนั้นทำให้มากเจริญให้มากจิตก็เริ่มว่าง่ายสอนง่ายความสงบก็ค่อยๆเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านต่างๆก็น้อยลงไปจิตก็เป็นหนึ่งขึ้นมามีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนั่งสมาธิค่อยๆสงบเดินโยมก็ค่อยๆสงบหาโอกาสเวลาที่จะนั่งสมาธิเดินโยมสลับกันทำให้มากเจริญให้มากเมื่อจิตสงบดีแล้วออกจากบทนั่งสมาธิออกจากยาบทเดินโยมสติจึงจะต่อเนื่องถ้าสติต่อเนื่องอยู่ในยาบททั่วไปไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรสติสมาธิก็จะต่อเนื่องจะทรงตัวขึ้นสามารถที่จะทำให้จิตมีความสงบเยือกเย็นมีความร่าเริงมีความเบิกบานไม่มีความฟุ้งซ่านทำให้จิตเศร้าหมองมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันสติสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจึงจะเห็นจิตเห็นอารมณ์เพียงแต่ตั้งสติดูจิตก็เห็นความคิดเห็นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความคิดหรืออารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นที่ตรงต้นไม้หรือกุฏิหรือแผ่นดินเกิดขึ้นภายในจิตของเราถ้าสติปัญญาเกิดขึ้นเพียงแต่เอาสติมาย้อนดูที่จิตของเรา
ความคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรุงแต่งขึ้นก็เกิดขึ้นที่จิตเป้าหมายที่จะต่อสู้กับกิเลสเป้าหมายคือการทำลายกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของเรากิเลสคือความโลภกิเลสคือความโกรธกิเลสคือความยินดีในกามทั้งหลายกิเลสคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้กิเลสอย่างหยาบที่เราจะเห็นได้ง่ายในเบื้องต้นถ้าเรามีศีลเป็นปกติร่างกายสงบวาจาสงบไม่มีโทษในการกระทำผิดศีลถ้าเรามีสมาธิเกิดขึ้นที่ใจของเราจิตเป็นหนึ่งมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเอาสติปัญญามาดูกิเลสในใจของเราเอาสติปัญญาค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสกิเลสเกิดขึ้นมาคือความโลภเกิดขึ้นก็ใช้สติปัญญาทำลายพิจารณาละคือเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์อันเป็นอาการของจิตโดยเฉพาะพระเราให้ตัดที่จิตของเราเราเข้ามาบำเพ็ญสมบทไม่ได้เพื่อลาภสักการะหรือเสียงสรรเสริญเยินยอแต่ให้เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานความโลภไม่ควรให้มีภายในจิตใจของเราความยินดีในวัตถุธาตุทั้งหลายไม่ควรให้มีแม้จะยังมีกิเลสอยู่ในใจของเราก็ตามแต่ต้องมีสติมีปัญญาที่จะรู้จักตัดรู้จักพิจารณาปล่อยวางรู้จักมีความยินดีมีความพอใจในบริขาร8อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านเพียงเพื่อประพฤติปฏิบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งถ้าเอาจริงๆทรัพย์สมบัติในโลกนี้ใจเราต้องไม่มีความปรารถนาต้องไม่มีคุณค่ากับจิตใจของเราเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ต้องการอะไรนอกจากรู้ธรรมเห็นธรรมนอกจากทำให้จิตใจเป็นธรรมการที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาคือความโลภนั้นมันต้องอยู่ที่ใจกิเลสก็อยู่ที่ใจกำลังของจิตนั้นต้องเข้มแข็งรวบรวมกำลังของศีลสมาธิปัญญาให้เข้มแข็งฉันไม่ต้องการอะไรในโลกนี้นอกจากการรู้ธรรมเห็นธรรมมีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันค้นคว้าหาทางที่จะละความโลภให้บรรเทาบางไปทุกขณะจิตเป้าหมายกิเลสคือความโกรธความไม่พอใจก็เช่นเดียวกันความโกรธความไม่พอใจก็อยู่ที่จิตของเราความจริงพระเราเข้ามาบวชถ้าเราตั้งใจที่จะละกิเลสหรือทำลายกิเลสต้องอย่าให้ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นหน้าที่ของเราคือการต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับกิเลสในใจของเราไม่ใช่ไปต่อสู้กับบุคคลอื่นอยู่ในหมู่ของสงฆ์บางทีเพื่อนสาธมิกเพื่อนผู้ประพฤติปฏิบัติพูดอะไรมาก็ไม่พอใจไม่ชอบใจอันนั้นไม่ถูกต้องนักปฏิบัติใครจะพูดอะไรฉันก็ไม่โกรธใครจะทำอะไรฉันก็ไม่โกรธหน้าที่ต้องป้องกันตั้งรับคนอื่นเขาจะเผลอสติพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาที่กระทบเตือนจิตใจของเราเราก็ต้องเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราและมีปัญญาที่จะพิจารณาละเขาจะเผลอพูดไม่ดีมาอย่างไรก็แล้วแต่เรามีหน้าที่ป้องกัน
มีหน้าที่ไม่โกรธมีหน้าที่ไม่เกิดความไม่พอใจนี่คือการปฏิบัติแค่คำพูดแค่ประโยคเดียวบางทีเราก็ไม่พอใจก็เก็บไว้ก่อให้เกิดความอาฆาตพยาบาทการอยู่รวมกันในหมู่คณะตักเตือนกันด้วยความเมตตาธรรมพี่ตักเตือนน้องน้องตักเตือนพี่พระอุโสตักเตือนพระผู้น้อยพระผู้น้อยตักเตือนพระอุโสด้วยความเมตตาธรรมแต่นี้บางทีพวกเราตักเตือนกันไม่ได้พูดอะไรกันไม่ได้นั้นถือว่าแย่มากทิฏฐิมานะหรือกิเลสมีอยู่ในใจของเราทุกคนแต่ทุกคนมีหน้าที่ต้องทำลายกิเลสหรือละทิฏฐิมานะในใจของเราใครบอกกล่าวตักเตือนก็ไม่ได้อันนั้นกิเลสตัวใหญ่ถ้าเราจะละความโกรธความไม่พอใจหรือความทุกข์เราต้องตั้งใจที่จะไม่โกรธคนอื่นแม้จะมีความโกรธอยู่ภายในใจเราก็ตามเราก็ต้องพยายามที่จะละทุกๆขณะจิตเรื่องของคนเรื่องของพระถ้าเราส่งจิตออกไปภายนอกเราก็จะเกิดการเพ่งโทษคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีถ้าการปฏิบัติจริงๆอ่ะความคิดเช่นนั้นอ่ะใจเราไม่ดีละเพราะใจเราคิดไม่ดีแต่เราก็ไม่รู้จักใจของเราว่าใจเราคิดไม่ดีเราก็หลงไปกับอารมณ์หลงไปกับความคิดคิดว่ามันถูกต้องเพราะคนอื่นไม่ดีคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีถ้านักปฏิบัติจริงๆเขาจะดูสั้นเข้ามาดูนักปฏิบัติว่ากิเลสมันเกิดแล้วเกิดในใจของเราไม่ได้เกิดที่บุคคลอื่นความคิดที่เห็นคนอื่นไม่ดีนั่นแหละคือใจเราไม่ดีถ้าใจแบบจริงๆมันต้องดับตรงนั้นดับตรงที่ความคิดเกิดขึ้นว่าคนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีมันต้องดับความคิดในใจของเรามันเรื่องของเขาเขาจะดีก็เรื่องของเขาเขาไม่ดีก็เรื่องของเขาแต่ใจเราดีหรือยังการแบบมันต้องสั้นเข้ามาในปัจจุบันไม่ใช่ส่งกิเลสออกไปแล้วใจจิตใจเราก็ลงไปกับกิเลสบางทีแนะนำตักเตือนกันไม่ได้ว่ากล่าวบอกกล่าวกันไม่ได้นี่แหละคือเรื่องกิเลสทั้งนั้นกิเลสนี้อย่างหยาบที่สุดเพราะฉะนั้นตักเตือนกันภาวนากันนี่ก็ตักเตือนกันได้แต่การตักเตือนกันก็ด้วยมีเมตตาพูดด้วยวาจาที่ดีตักเตือนด้วยความหวังดีแล้วก็พยายามที่จะมีสติที่จะรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์ไม่ปล่อยให้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเราต้องมีเป้าหมายกิเลสอยู่ที่ใจของเราจะดับก็ดับที่ใจอย่าให้ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นแม้นเกิดขึ้นก็หาอุบายปัญญาพิจารณาละให้เร็วที่สุดการแก้กิเลสคืออารมณ์ความโกรธความไม่พอใจในทุกๆวันก็เจริญเมตตาเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอทำใจมันสงบเย็นเจริญเมตตาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้มันเย็นมีความกรุณาช่วยเหลือกันตามหน้าที่ตามความเหมาะสมทำให้จิตใจเราเย็นมีมุทิตาจิตพอยินดีในความสุขของคนอื่นทำให้จิตใจเราเย็นรู้จักวางจิตให้เป็นอุเบกขาถ้าไม่สามารถที่จะช่วยเหลือแนะนำใครได้ก็วางจิตให้เป็นกลางหรืออารมณ์เกิดขึ้นความพอใจไม่พอใจรู้จักปรับจิตให้เป็นกลางให้เป็นอุเบกขาความเย็นก็ปรากฏขึ้นสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญหน้าที่ของเราเดินโยมนั่งสมาธิทำไปสิมีเวลาว่างคนทำความเพียรเป็นทำที่ไหนก็ได้
จะอยู่ที่ไหนก็บำเพ็ญภาวนาจะเปลี่ยนที่ไปก็บำเพ็ญภาวนาทำจิตให้สงบได้หมดทุกที่ทุกสถานไม่เลือกการไม่เลือกเวลานี่คือนักปฏิบัติผู้ปฏิบัติภาวนาเป็นทำความเพียรให้เป็นปฏิปทาที่สม่ำเสมอเมื่อความสงบเกิดขึ้นจึงบอกว่าจะเห็นจิตเห็นอารมณ์เห็นกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างเฝ้าดูจิตเรานี่แหละเรื่องของคนอื่นเขาก็ดูเขาเองแก้ไขเขาเองเขาไม่แก้ไขก็เรื่องเขาเขาจะดีจะร้ายก็เรื่องเขาเรื่องของเราเนี่ยต้องให้จิตเราดีถ้ามีความโกรธมีความไม่พอใจจิตก็ไม่ดีเราต้องละความโกรธละความไม่พอใจให้น้อยลงไปให้บรรเทาบางไปเรื่อยๆนี่คือกิเลสอย่างหยาบความพอใจความไม่พอใจก็จะมีอยู่ในจิตนี่แหละตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตก็จะเกิดความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยเป็นธรรมดาแต่สติปัญญาเห็นจิตไหมเห็นอารมณ์ไหมที่เกิดขึ้นถ้าไม่เห็นจิตของเราก็ไปกับความพอใจจิตของเราก็ไปกับความไม่พอใจกระทบอยู่กับความพอใจและความไม่พอใจนี่แหละกระทบกับทางสองฝั่งจิตไม่เป็นกลางจึงบอบช้ำจึงเป็นจิตที่เศร้าหมองเป็นจิตที่โสกปกสติสมาธิถ้าตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันความพอใจเกิดขึ้นเราก็มีปัญญาเห็นก็อย่าไปจับความพอใจพิจารณาปล่อยวางให้เห็นความไม่เที่ยงของความพอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสจิตก็เป็นกลางมันก็ปล่อยวางจิตก็มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันถ้าเกิดความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสติปัญญารู้เท่าทันก็เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์มันเกิดขึ้นก็ดับไปเมื่อเห็นความไม่เที่ยงโดยแท้จริงจิตก็ปล่อยวางโดยธรรมชาติสติสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจิตก็เลยว่างจากอารมณ์และสติปัญญาที่เฝ้าดูจิตเนี่ยมันก็เห็นกิเลสเห็นกิเลสอย่างหยาบก็ลาบไปเรื่อยๆเพราะมันเฝ้าดูถ้าไม่มีสติปัญญาเฝ้าดูก็ไม่เห็นจิตกับกิเลสก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใจเราโลภก็ไม่รู้เรื่องใจเราโกรธก็ไม่รู้เรื่องใจเรามีความพอใจมีความไม่พอใจก็ไม่รู้เรื่องใจเราฟุ้งซ่านก็ไม่รู้เรื่องคิดสารพัดเรื่องสารพัดอย่างไม่อยู่กับกรรมฐานที่เราไปกรรมภาวนาไม่อยู่กับสมาธิจิตไม่มีสมาธิจิตก็ฟุ้งซ่านนี่การทำความเพียรต้องมีอาศัยความอดทนทำไปทุกๆวันจิตไม่สงบก็ทำความเพียรจิตสงบก็ทำความเพียรทำจนทรงสติทรงสมาธิให้จิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตอยู่เสมอมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์อารมณ์จะมีมากอะไรอยู่ในวัดฉันเสร็จกับกุฏิไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยกำหนดสติทำสมาธิจิตก็สงบได้ง่ายเมื่อออกจากที่ส่วนตัวทำกิจส่วนรวมก็สำรวมพูดแต่น้อยพูดแต่จำเป็นพูดแต่พอดีไม่ปล่อยจิตที่ฟุ้งซ่านรู้จักสำรวมมีสติดูจิตไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำอะไรก็มีสติสติสมาธิก็ต่อเนื่องเรื่อยมันเก็บได้ตลอดอะการทำสติสมาธิตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งจำวัดเนี่ยสติสมาธิต่อเนื่องไปเรื่อยยืนก็สงบนั่งก็สงบเดินก็สงบทำอะไรก็สงบเอาสติเฝ้าดูใจก็เห็นกิเลสละไปเรื่อยๆอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นก็ละไป
ความโกรธความไม่พอใจก็เป็นเครื่องทดสอบแล้วอยู่ในหมู่คณะเพื่อนพูดไม่ถูกหูภาษาทั้งโลกกระทบอารมณ์ไม่พอใจหน้าที่ของเราคือไม่ใช่ไม่พอใจเพื่อนหน้าที่ของเราทำลายอารมณ์ตัวนั้นทำลายความรู้สึกตรงนั้นให้ดับไปตอนนั้นขนาดนั้นการปฏิบัติเนี่ยต้องเอาถึงขนาดนั้นแค่อารมณ์กระเพื่อมขึ้นทำลายแล้วซัดแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโกรธใครไม่มีสิทธิ์ที่ไม่พอใจใครสิทธิของเรานั่นคือการละความโกรธละความไม่พอใจสิทธิของเราคือดับความโกรธอย่าให้กิเลสพยองอย่าให้กิเลสเผยขึ้นมามันมีอยู่แต่เราต้องมีสติปัญญาที่รู้เท่าทันถ้าเรามีสติปัญญาเฝ้าดูจิตทุกๆขณะจิตทำไมจะไม่เห็นเพราะกิเลสมันออกมาจากจิตไม่ได้ทะลุมาจากหลังคาไม่ได้ทะลุจากพื้นที่เรานั่งมันจะไปยากอะไรพิจารณาละไปเรื่อยๆสติสมาธิตั้งมั่นเด่นในปัจจุบันจิตก็ว่างจากอารมณ์ว่างๆมีกิเลสความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นก็พิจารณาร่างกายของเราร่างกายบุคคลอื่นนี่ฝึกซ้อมพิจารณาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้กำหนดพิจารณาถึงความตายไม่มีอะไรไม่ว่าชายว่าหญิงตายหมดพิจารณาแยกแยะผมขนเล็บฟันหนังกระดูกให้เห็นเป็นปฏิกูลพิจารณาสุภาพกรรมฐานแยกแยะพิจารณาธาตุกรรมฐานเนี่ยฝึกซ้อมไว้เมื่อจิตว่างจากอารมณ์แล้วก็ฝึกซ้อมพิจารณาอยู่เสมอ ว่างก็ฝึกซ้อมยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาพิจารณาเสร็จแล้วก็พักจิตในความสงบก็สังเกตกระบวนการของจิตดูว่าขณะนี้เราต้องการทำความสงบหรือต้องการพิจารณาถ้าสมาธิยังไม่มีก็ทำความสงบให้มากก่อนทำความเพียรให้มากทำสติสมาธิให้มากเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตสงบบ่อยๆแล้วอยากจะลองพิจารณาดูก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาพิจารณาแรกๆก็อาจจะไม่ค่อยเห็นก็แสดงว่ากำลังของสมาธิไม่พอก็ทำสมาธิหยุดการพิจารณาทำสมาธิให้เป็นพื้นฐานของสติปัญญาในการพิจารณาในภายภาคหน้าจิตว่างจากลมก็พิจารณาเรื่องร่างกายนี่แหละพิจารณาบ่อยๆก็ชำนาญเองอ่ะจะพิจารณาการ32ผมพิจารณาผมเห็นเป็นปฏิคูณก็เห็นชัดพิจารณาหนังให้เห็นเป็นปฏิคูณก็เห็นชัดพิจารณากระดูกให้เห็นเป็นปฏิคูณให้แตกสลายไปก็เห็นชัดจะพิจารณาสภาพกรรมฐานร่างกายเน่าบ้างแห้งบ้างก็กำหนดพิจารณาได้แคล่วคล่องชำนาญพอสมาธิทรงตัวสติปัญญาก็มีความชำนาญจะกำหนดพิจารณาร่างกายบุคคลอื่นให้แตกสายก็พิจารณาได้ง่ายจะพิจารณากายในกายตนก็พิจารณาได้ง่ายเนี่ยสติปัญญาต้องออกไปแบบนั้นเมื่อพิจารณาแล้วจิตก็ว่างจากอารมณ์มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ปัจจุบันนี่กิเลสอย่างหยาบจะโผล่มายังไงโผล่มาเราก็จัดการพิจารณาละไปเรื่อยมันก็บางไปเรื่อยแค่นั้นแหละมีความโลภเกิดขึ้นพิจารณาละไปก็ไม่ต้องการอะไรถึงเทศกาลเนี่ยหลังวันพระจะเปลี่ยนบริขารตัดเย็บย้อมผ้าก็ดูความเหมาะสมควรเปลี่ยนก็เปลี่ยนถ้าเป็นกิเลสตัณหาเพิ่งเปลี่ยนมาเพิ่งมีใช้ผ้านุ่งอาศัยยังดีอยู่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ทำตามกิเลสทำตามธรรมทำเพื่อขุดเกากิเลสไม่ใช่ทำเพื่อพ่อพูนกิเลสก็รู้รักษาติดใจเจ้าของปัจจัยสี่จะมีอะไรมากเครื่องนุ่งห่มอาศัยผ้าไตรผ้าอาศัยก็พอสมควรพอสมควรไม่อย่าให้จิตยินดีอย่าให้จิตยินดีผ้านุ่งห่มอาศัยก็เพื่อปกปิดร่างกายแค่นั้นแหละความอบอุ่นรักษาร่างกายให้เรียบร้อยไม่ได้อะไรมากมายมักน้อยสันโดษที่สุดแล้วล่ะพระมีผ้าไตรสำรับหนึ่ง
ผ้านุ่งผ้าใสเพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยต้องการอะไรแค่นี้ก็พอใจในสิ่งที่เองมีอยู่แล้วกิเลสมันจะโผล่ไปทางไหนทรัพย์สมบัติภายนอกก็ไม่ได้หาไม่ต้องการแล้วล่ะสละไปแล้วอย่าให้มันออกมาทางปัจเจศีอาหารการกบฉันท่านก็บอกแล้วให้รู้จักประมาณในการบริโภครู้จักประมาณในการบริโภคฉันแต่น้อยฉันแต่พอดีไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาไม่ใช่ฉันเพื่อให้ร่างกายมีวรรณะที่ดีฉันเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งพิจารณาอาหารก่อนฉันให้เห็นเป็นปฏิกูลพิจารณาอาหารขณะฉันไม่ให้เกิดความอยากพิจารณาอาหารหลังฉันเพื่อให้จิตเป็นอุเบกขาเนี่ยพิจารณามันแหลกลงไปไม่ให้เกิดความยินดีในอาหารก็ตามอาหารก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟตัวเราก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพิจารณาให้มันเหมือนกันให้มีสภาวะเหมือนกันไม่แตกต่างกันไม่ให้เกิดความยินดีฉันเพื่ออยู่ปฏิบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยมันก็จะกิเลสจะโผล่ยังไงอาหารมารู้จักพิจารณาบ้างจะพระใหม่พระเก่าก็ตามพระเก่าอาจจะเคยผ่านการพิจารณาพอสมควรอย่าไปตามกิเลสตัณหามันอยากมากๆก็ไม่ต้องฉันนะอยากน้อยๆพอให้อุ่นใจหน่อยก็ฉันพอดีพอดีรู้จักทวนรู้จักดัดอยากมากก็เอาน้อยอยากน้อยก็เอามากสลับกันไปสลับกันมารู้จักจิตใจเจ้าของจะขูดเก่ายังไงมันจึงจะหายพยศมันง่ายๆฉันเพื่ออยู่ฉันพออิ่มไม่ให้เกิดนิวรณ์ความง่วงมากมายนักฉันอิ่มมากๆก็เกิดความง่วงเข้าครอบงำนิวรณ์ความง่วงเกิดขึ้นไม่ใช่ฉันเสร็จแล้วไปนอนฉันแล้วไปเดินโยมนั่งสมาธิเรื่องนอนต้องกำหนดได้ว่าจะพักเที่ยงหลังเที่ยงไม่ใช่ว่าฉันอิ่มมากอยากจะนอนก็ล้มแผ่ไปกลางเตียงกลางหมอนมันไม่ใช่นักปฏิบัตินอนน้อยทำความเพียรมากเดินกรมนั่งสมาธิจนข้ามนิวรณ์ให้จิตสงบเยือกเย็นมีปิติมีความสุขในสมาธิมีอุเบกขาเนี่ยต้องทำแบบนั้นเรื่องนิวรณ์นี่มันเรื่องเล็กต้องข้ามให้ได้ถ้ากำลังจิตไม่ไหวก็ผ่อนอาหารนี่มันน้อยลงต้องรู้จุดบกพร่องตัวเองรู้จักจุดบกพร่องของตัวเองที่กิเลสได้เข้ามาครอบงำต้องรู้จักวิธีแก้รู้จักตรงไหนมันเป็นจุดอ่อนของเราต้องฝืนทวนกระแสไม่ใช่ทำตามอะไรตามอารมณ์ทำอะไรตามกิเลสเสนาสนะก็มีป้องกันลมแดดสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายพอนั่งสมาธิเดินกลมเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมีอาศัยเพื่อประพฤติบัติภาวนาเภสัชยารักษาโรค ก็มีพอบรรเทาทุกเวทนานั่นก็อย่างหนึ่งแต่ต้องใช้ธรรมโอสถด้วยรู้จักพิจารณาร่างกายเพื่อบรรเทาทุกเวทนาบรรเทาอาพาธพิจารณากายในกายเนี่ยฝึกซ้อมเพื่อที่จะไม่ให้จิตยึดมั่นถือมั่นในกายตนมันก็ปล่อยวางด้วยและทำให้เวทนามันหายไปได้ข้ามเวทนาฝึกซ้อมที่ให้จิตปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนมันพิจารณาได้หมดกิเลสอยู่ที่จิตของเราใช้สติปัญญาค้นคว้าหาทางละความโลภให้น้อยลงไปละความโกรธให้มันน้อยลงไปละความยินดีในกามทั้งหลายมันน้อยลงไปนี่หน้าที่ของเรากิเลสอย่างหยาบละไปเรื่อยๆทุกวันก็บางไปบางไปจนไม่เห็นความโลภมันหายไปไหนต้องให้รู้จักความโกรธมันหายไปไหนละมันให้หมดความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนมันหายไปไหนพิจารณาแหลกละเอียดจนจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางพิจารณาทะลุไปอย่างละเอียดให้มันว่างให้จิตว่างปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนโดยเด็ดขาดไปเลยรู้เท่าทันรู้ทั่วถึงร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นจิตมันก็ว่างนะ
เมื่อละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนความโลภก็ดับความโกรธก็ดับความยินดีในกามทั้งหลายก็ดับจิตก็สงบเยือกเย็นความโลภ ก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีความยินดีในกามทั้งหลายไม่มีจิตมันว่างมันสบายเนี่ยต้องปฏิบัติไปแบบนั้นต้องฆ่ากิเลสปล่อยวางกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างละเอียดมันมีอยู่ในจิตอย่างหยาบทำลายหมดไปแล้วความโลภ ก็ไม่โผล่ความโกรธก็ไม่โผล่ความยินดีกามทั้งหลายไม่โผล่นี่สติปัญญาก็งานเหมือนน้อยลงแต่ไม่น้อยยังมากกิเลสยังหยาบไม่โผล่เพราะมันทำลายหมดแล้วนี่ความยึดมั่นถือมั่นในรูปในร่างกายปล่อยวางมันก็ไม่มีนี่กิเลสยังละเอียดนะศีลสมาธิปัญญาละเอียดทรงตัวศีลก็ทรงตัวสมาธิก็ละเอียดเพราะทำตลอดทำทุกวันไม่ท้อถอยสมาธิก็ยิ่งละเอียดสติปัญญาก็ละเอียดละเอียดขึ้นมันจึงจะเห็นกิเลสส่วนละเอียดหากิเลสยังหยาบไม่เห็นแล้วล่ะความโลภไปไหนความโกรธไปไหนความดีกรรมทั้งหลายไปไหนทำลายหมดแล้วมันจะโผล่ที่ไหนอ่ะมันก็ไม่มีกิเลสยังละเอียดความสุขยังละเอียดความสุขของจิตยังละเอียดสมาธิจะรูปฌานรูปฌานอะไรก็แต่มันความสุขยังละเอียดนั่นแหละคือกิเลสความจำได้ไม่รู้นั่นแหละคือกิเลสความนึกคิดปรุงแต่งตั้งแต่เบื้องต้นมาทำลายกิเลสไปเลยนั่นก็คือกิเลสมันกิเลสอย่างละเอียดการรับรู้ต่างก็คือกิเลสจิตนั้นเป็นกิเลสนี่เรื่องกิเลสอย่างละเอียดดูยากเห็นยากเขาสมมุติว่าขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาสมมติเป็นปริยัติเมื่อละความยึดมั่นถือมั่นในรูปร่างกายเวทนาทางกายเวทนาทางจิตมีนี่แหละกิเลสอย่างละเอียดเวทนาทางจิตความสุขอย่างละเอียดความสงบเยือกเย็นอย่างละเอียดนี่แหละเวทนาความจำได้ไม่รู้ก็เป็นเราความนึกคิดปรุงแต่งที่เป็นอารมณ์กุศลในสิ่งที่ดีก็เป็นกิเลสจิตที่รับรู้ก็เป็นกิเลสนี่มันดูยากถ้าสติปัญญาไม่เรียนก็ดูยากเห็นยากก็มันอยู่ที่จิตนี่แหละมันไม่อยู่ที่ไหนไม่เหมือนอารมณ์ความโลภมันเห็นได้ชัดอารมณ์ความโกรธมันเห็นได้ชัดอารมณ์ความดีในกามหลายเห็นได้ชัดจะกำหนดดูเมื่อไหร่มันก็เห็นแต่ถ้ามันดับไปแล้วมันหายไปแล้วมันไม่เห็นแล้วกิเลสยังหยาบหายไปแล้วกิเลสยังละเอียดไม่พ่อยโผล่มาแล้วโผล่มาสติเห็นมันก็ดับแหละพอเห็นมันก็ดับเกิดกับดับพร้อมมันดับมันดับเฉยมันไม่ดับหมดมันหลบซ่อนเนี่ยมันหลบรู้จักหลบรู้จักหลบมันแทนที่จะซ่อนอยู่ข้างนอกแทนที่จะซ่อนอยู่กำแพงวัดนอกวัดมันไม่ซ่อนเราเข้ากุฏิมันก็เข้าด้วยเราไปไหนก็ไปด้วยมันอยู่ซ่อนอยู่ที่ใจนะซ่อนอยู่ที่จิตมันไม่ได้อยู่ข้างนอกสติปัญญามองดูก็ไม่เห็นสติอยู่ปัจจุบันมันก็ว่างดูจิตมันก็ว่างกิเลสก็ไม่โผล่จะโผล่ขึ้นมาปั๊บพอเรามีสติเห็นก็ดับมันจะไปตามทันยังไงกิเลสยังละเอียดเนี่ยมันเพิ่งบอกว่าในเบื้องต้นปฏิบัติเบื้องต้นจะพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตไม่ต้องไปพูดถึงเลยไม่มีสิทธิ์เลยคู่ต่อกรที่เหมาะสมคือคู่ต่อกรที่ละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้แล้วนั่นแหละจึงจะเผชิญหน้ากับเจ้าพ่อกษัตริย์พัทธจักรกิเลสส่วนละเอียดจะไปเผชิญหน้าขนาดนั้นยังยากที่ไปทำลายเพราะจิตเป็นจิตอวิชชาจิตความหลงมันยึดไปหมดยึดปัจจุบันว่าเป็นจิตละอดีตละอนาคตแต่ไม่ละปัจจุบันสติสมาธิปัญญาอยู่ปัจจุบันจิตก็มีกิเลสกิเลสมันละเอียดมันไม่ค่อยมีความทุกข์เนี่ยเ
พราะความโลภที่เป็นความทุกข์เด่นชัดมันก็ละความโกรธที่เป็นความทุกข์เด่นชัดมันก็ละความยินดีในกามทั้งหลายที่มันเด่นชัดมันก็ละดับไปความสุขสุรีมันยังเป็นความทุกข์อีกจับไม่เป็นความทุกข์อีกมันไม่เที่ยงนี่แหละมันเห็นก็เห็นยากว่าจิตมันว่างความสุขส่วนละเอียดก็เป็นความทุกข์เกิดขึ้นกับดับไปคือเวทนาความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นกับดับไปความนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นกับดับไปแล้วเราก็จะจับว่าความคิดนึกปรุงแต่งเป็นจิตเพราะกิเลสเราทำลายไปแล้วนี่เราละไปแล้วนี่ความนึกคิดปรุงแต่งก็คือจิตเรานี่แหละจิตเราที่เราคิดว่ามันบริสุทธิ์แต่มันไม่บริสุทธิ์มันเป็นจิตที่สะอาดเพราะมันเป็นจิตที่มีกิเลสเพราะมันจิตที่มีกิเลสที่มันปรุงแต่งในเรื่องที่ดีเราก็คิดว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ถึงแม้เรารู้ว่ามันยังไม่บริสุทธิ์เป็นจิตที่สะอาดก็ตามแต่เราจะทำลายมันอย่างไรเราจะละมันอย่างไรเพราะถ้าละความนึกคิดปรุงแต่งมันจะเหลืออะไรมันจะเหลืออะไรถ้าความนึกคิดปรุงแต่งไม่ใช่จิตมันจะเหลืออะไรแต่มันก็ต้องละก็ต้องทำลายให้เห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงของสังขารปรุงแต่งก็เกิดขึ้นกระดับไปการรับรู้เกิดขึ้นกระดับไปทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแต่ความเกิดดับนี่สติปัญญามันต้องทันเห็นความเกิดดับเกิดกับดับพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างจิตมึงจะเห็นจนชำนาญนะเหมือนกับการพิจารณากายในกายพิจารณาจนชำนาญจนมันแหลกละเอียดไปจนมันเข้าใจรู้ทั่วถึงมันถึงจะปล่อยมึงจะวางเรื่องของจิตเหมือนกันที่พิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องพิจารณาโดยละเอียดโดยรอบคอบรู้ทั่วถึงเมื่อไหร่นี่ปล่อยวางมึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้โดยเด็ดขาดปล่อยวางได้โดยเด็ดขาดก็เข้าถึงถึงความบริสุทธิ์โดยธรรมชาติเพราะจิตมันไม่อยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันปล่อยวางมันจึงจะเป็นอิสระจึงจะเป็นความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าจิตมีในรูปมันก็ไม่บริสุทธิ์จิตมีในเวทนาก็ไม่บริสุทธิ์จิตนี้มีในสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่บริสุทธิ์จิตมันก็สกปรกเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยจิตที่บริสุทธิ์ต้องดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจึงจะเหลือความบริสุทธิ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นธรรมธาตุเนี่ยทำลายไปเรื่อยๆทำลายไปเรื่อยๆจากกิเลสอย่างหยาบละกิเลสอย่างกลางละกิเลสอย่างละเอียดละไปเรื่อยมันก็หมดมันก็ถึงที่สุดสติสมาธิปัญญามันต้องทรงตัวเนี่ยถ้าเราเป้าหมายเราต้องมีจุดมุ่งหมายต้องมีปฏิบัติเพื่ออะไรจะทำลายกิเลสจะทำลายกิเลสกิเลสมันก็ทำลายใจเราทุกวันถ้าเราไม่ทำความเพียรทำความเพียรน้อยมันก็ครอบงำใจเราต้องทำความเพียรมากให้มันเหนือกิเลสไม่กิเลสครอบงำใจมีความอดทนมีความเพียรนั่งสมาธิเดินกรมจนสมาธิเกิดขึ้นจนจิตเป็นหนึ่งเพิ่งจะพอที่จะต่อสู้กับกิเลสหรือเห็นกิเลสมันไม่เห็นเพราะจิตมันเป็นกิเลสโลภก็เราโกรธก็เราพอใจไม่พอใจก็เรานะมันแยกจากกันไม่ออกนั้นไปปฏิบัติภาวนาต้องไปปฏิบัติจริงจังจะเปลี่ยนสถานที่ไปก็เปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยเป็นประสบการณ์ที่เรียนรู้ด้วยตัวเองแต่นักปฏิบัติจริงๆอ่ะอยู่ที่ไหนต้องปฏิบัติได้ไปปฏิบัติเป็นจะไปไหนก็ไปภาวนาให้มากขึ้นเมื่อจะออกจากสำนักที่นี่ไปออกจากเขาพาดไปออกจากสวนป่าไปนั่นออกไปต้องเร่งความเพียรให้มากกว่าเดิมไม่ใช่น้อยกว่าเดิมถ้าน้อยกว่าเดิมถือว่าผิดละคนปฏิบัติเป็นอยู่ที่ไหนก็ภาวนาได้ทำจิตให้สงบได้นั่นแหละคือภาวนาเป็นแต่เปลี่ยนไปตามการตามเวลาไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไปตามการตามเวลาที่เหมาะสมเพื่อเป็นประสบการณ์ของจิตใจเราแต่ต้องรู้จักว่าตรงไหนไปแล้วสมาธิเกิด
ปัญญาเกิดก็อยู่ตรงนั้นนานๆตรงไหนอยู่แล้วสมาธิปัญญาไม่เจริญก็เปลี่ยนที่ไปนี่คือหลักการภาวนาให้ยึดหลักปฏิปทาของพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างให้ยึดหลักปฏิปทาของพระอรหันตสาวกหลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาเป็นแบบอย่างนี่คือหลักเทียบเคียงกันง่ายๆออกเส้นออกจากเส้นทางนี้ศีลเป็นปกติสำรวมในพระปฏิโมกศีลนี่เป็นปกติสำรวมในอินทรีย์สังวรไม่เกิดความยินดีร้ายให้จิตเป็นกลางสำรวมในการรู้จักประมาณในการบริโภคทำความเพียรเต็มที่เต็มที่ขนาดไหนคือเต็มเดียวทำความเพียรได้ขนาดไหนทำให้มันเต็มที่ทำความเพียรให้มากไว้แล้วหาความพอดีที่สมาธิมันเกิดขึ้นให้ได้ต้องรู้ตัวเองว่าทำความเพียรขนาดไหนไม่ใช่ว่ามัวแต่นอนขี้เกียจฉันแล้วก็นอนฉันแล้วไม่ภาวนารู้จักสำรวมจิตใจของเราพูดแต่น้อยพูดแต่จำเป็นพูดแต่พอดีทำความเพียรนั้นกุฏิแต่ละท่านก็อยู่ในป่าอยู่ในสถานที่สงบสงัดถึงเวลาก็แยกย้ายกันภาวนาทำทุกๆวันจะไม่สงบแบบนี่แหละหลักมันก็ไม่มีอะไรหาทางละกิเลสทุกๆวันไม่ใช่หาทางเพิ่มกิเลสมันต้องทันต่อลมทันต่อกิเลสรู้เท่าทันถ้าสติปัญญาไม่เกิดมันก็รู้ไม่เท่าทันจิตก็หลงไปกับอารมณ์หลงไปกับกิเลสถ้าทำสมาธิจนจิตเป็นหนึ่งสติปัญญาก็เริ่มทันเริ่มเห็นจิตเห็นอารมณ์เห็นกิเลสและมีปัญญาที่จะละที่จะทำลายเนี่ยทำงี้ทุกๆวันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ยากถ้ายากพุทธเจ้าไม่สอนคนเราหรอกสอนเพราะว่าท่านเห็นว่าทำได้สอนเห็นว่าคนสามารถประพฤติบัติตามได้ในคำสอนของท่านขอให้ปฏิบัติจริงเถอะขอให้ตั้งใจจริงเถอะให้บวชมาต้องเอาให้จริงจะบวชชั่วคราวก็ต้องเอาให้เต็มเดี่ยวเต็มที่บวชไม่มีกำหนดยิ่งต้องหนักอย่าประมาทสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นไปเป็นธรรมดาและมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเนี่ยพระพุทธองค์ท่านเตือนไว้ด้วยความเมตตาด้วยความหวังดีเตือนพระสาวกไม่ให้ประมาทสังขารเสื่อมไปเรื่อยๆให้รีบเร่งบำเพ็ญภาวนากันเอาละในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นพอสมควรก็ขอยุติที่เพียงเท่านี้อันธัมมยังโอวาทกถาสาธุกรังทัตถามะเสสา